ตามหาแชมป์แรกของโปรเมเอริยาจุฑานุการโปรสาววัย20ปีได้สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เธอได้แชมป์ LPGA คนแรกของประเทศไทยโดยทำได้ในรายการโยโกฮาม่าไทยคลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นเป้าหมายต่อไปของโปรเมคือการหาแชมป์ที่2ใน LPGA ทัวร์และแล้วโปรเมก็ทำมันได้ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรเมได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการกอล์ฟไทยอีกครั้งเมื่อเธอสามารถคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่2ติดต่อกันในรายการ Kings New Championship ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมหวดไป14อันเดอร์พาร์270จากชัยชนะ2รายการติดต่อกันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพในตัวโปรเมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้โปรเมได้ปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นของตนเองจนก้าวผ่านคำว่ากดดันไปเรียบร้อยแล้วไม่เพียงเท่านั้นเมื่อ3ปีก่อนโปรเมลงฝึกซ้อมที่สนาม King's Mill ซึ่งเอริยาจุฑานุการขณะนั้นรั้งอยู่อันดับที่15ของโลกมีความทรงจำอันเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่เนื่องจากระหว่างการฝึกซ้อมก่อนแข่งขันเธอได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและหยุดเล่นไปนานถึง1ปีและอันดับโลกรูดไปอย่างน่าใจหายซึ่งการบาดเจ็บครั้งนั้นเธอกังวลอย่างมากว่าจะกลับมาเล่นกอล์ฟไม่ได้มาวันนี้โปรเมเดินออกจาก King's Mill ด้วยการเป็นแชมป์ฝันร้ายของเธอเมื่อหลายปีก่อนบัดนี้ได้จบลงแล้วขณะที่อันดับโลกจากปัจจุบันอยู่อันดับที่21เชื่อได้ว่าในสัปดาห์นี้จะขยับขึ้นไปอย่างแน่นอนไม่แน่อาจจะดีที่สุดในชีวิตของสาวน้อยร่างใหญ่คนนี้สำหรับการเดินทางของโปรเมเอริยาจุฑานุการต่อจากนี้ไปทุกอย่างเธอได้ก้าวผ่านมาหมดแล้วดังนั้นการหาแชมป์ต่อไปก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อีกครั้งส่วนรายการต่อไปที่เธอจะไปลุ้นแชมป์ถ้าได้จะเป็นทริปเปิลแชมป์นั่นก็คือ Warwick Championship ซึ่งมีเงินเดิมพันเท่ากับ2รายการที่ผ่านมาแข่งขันระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้